แต่ Gen 10รุ่นใหม่มาแล้วนะคะรอบนี้เนี่ยมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่เลยค่ะเปิดตัวไปเมื่อวันที่18ตุลาคม2022ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ Apple นะคะรอบนี้เนี่ยไม่ได้เปิดตัวที่ในงานอีเวนต์เหมือนกับ iPad รุ่นอื่นๆนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพลอยจะมารีวิวฉบับเต็มเกี่ยวกับ iPad Gen 10ให้ได้ชมกันค่ะแต่ว่าเราไปแกะกล่องกันก่อนดีกว่าก่อนอื่นนะคะเราไปชมอุปกรณ์ภายในกล่อง iPad Gen 10กันก่อนดีกว่าค่ะนี่รอบนี้นะคะ Apple เขาเปิดตัว iPad Gen 10มาในโทนสีสันสดใสนะคะเปิดตัวมา4สีด้วยกันมีสีฟ้าสีชมพูสีเงินแล้วก็สีเหลืองเครื่องนี้เลยค่ะนี่ถ้าดูจากสีจริงในเครื่องแล้วเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองออกโทนอมเขียวไปทางสีทองนิดนึงนะคะไม่ได้เป็นสีเหลืองสดใสเหมือนกับหน้าเว็บไซต์ของ Apple ที่เราเห็นกันซึ่งจากที่พลอยลองสัมผัสดูแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าน่าใช้งานมากๆเลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นคู่มือการใช้งานค่ะซึ่งคู่มือข้างในเนี่ยเขาก็จะเป็นภาษาไทยซึ่งเราสามารถอ่านคู่มือการใช้งานได้เลยแล้วก็จะมีโลโก้ Apple มาให้ด้วยซึ่งรอบนี้นะคะ Apple เขาให้เป็นสายแบบถักมานั่นเองถือว่าเป็นครั้งแรกของ iPad เลยนะคะที่ Apple เขาให้เป็นสายแบบถักมาค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาจะใส่มาให้แค่ในกล่อง Mac หรือว่า iMac รุ่นใหม่ๆเท่านั้นแต่ว่ารอบนี้เนี่ยใส่มาให้ในกล่อง iPad ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสาย USB-C to USB-C นะคะความยาว1เมตรซึ่งสายชาร์จแบบถักเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงทนทานไม่หักแล้วก็ไม่ขาดง่ายนั่นเองค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นอะแดปเตอร์ USB-C ขนาด20วัตต์นะคะมาดูกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือ Magic Keyboard Folio ค่ะนี่เป็น Magic Keyboard รุ่นใหม่ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ iPad Gen 10เลยนะคะนี่หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้Apple นะคะเขาแยกชิ้นส่วนออกมาให้ก็จะเป็นฝาติดหลังเครื่องแบบนี้นะคะนี่ด้านในก็จะเป็นเนื้อกำมะหยี่แบบนี้แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็น Magic Keyboard แบบนี้ค่ะเวลาใช้งานนะคะก็ให้เราติดฝาหลังที่ iPad ก่อนค่ะนี่ติดไปแท็บแบบนี้เลยซึ่งตัวฝาหลัง iPad นะคะเราสามารถปรับระดับได้ด้วยนี่แบบนี้อันนี้คือชิ้นแรกนะคะและชิ้นที่2ก็คือ Magic Keyboard ค่ะก็จะมีสมาร์ทคอนเนคเตอร์ด้านล่างแบบนี้นะคะเราก็เชื่อมแบบนี้ไปได้เลยแล้วเราก็ตั้งพิมพ์ใช้งานแบบนี้เลยสามารถปรับระดับได้แล้วก็ที่สำคัญเวลาที่เราพิมพ์งานใช้งานเสร็จนะคะเราก็สามารถหยิบ iPad ออกมาเพื่อดูคอนเทนต์อื่นๆได้โดยที่ไม่ต้องมีคีย์บอร์ดติดมือเลยค่ะอีกอันนึงก็จะเป็น Smart Folio หรือว่าเคส iPad นั่นเองเคส iPad นะคะรอบนี้เป็นสีตามตัวเครื่องเลยค่ะนี่สีเดียวกับ iPad Gen 10สีเหลืองแบบนี้เลยนะคะนี่สีเหลืองเป็นแบบสีสันสดใสมากๆเลยนะคะซึ่งสีตัวเคสเนี่ยเขาก็จะสดใสกว่าสีตัวเครื่องนะเราก็ใส่ใช้งานเป็นแบบนี้ได้เลยเคสไปแล้วนะคะเป็น Apple Pencil มาดู Apple Pencil กันบ้างสำหรับ iPad Gen 10นะคะรอบนี้เขารองรับแค่ Apple Pencil รุ่นที่1เท่านั้นค่ะนี่แล้วบางคนถามว่ารองรับ Apple Pencil รุ่นที่1แต่ว่าพอร์ตเป็น USB-C แล้วเราจะเชื่อมต่อยังไง Apple เขามีอะแดปเตอร์ USB-C เป็นหัวแปลงมาให้ด้วยค่ะนี่แบบนี้สำหรับตัวอะแดปเตอร์ USB-C หรือว่าหัวแปลงนี้นะคะ Apple เขามีมาให้สำหรับคนที่กดซื้อ Apple Pencil คู่กับ iPad Gen 10ในหน้าเว็บไซต์นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าใครมี Apple Pencil รุ่นที่1อยู่แล้วแต่ว่าไม่มีหัวแปลง USB-C เนี่ยก็สามารถกดสั่งซื้อเพิ่มเติมได้เลยนี่หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมาดูกันที่ดีไซน์ของ iPad Gen 10กันเลยดีกว่านะคะรอบนี้เนี่ย Apple เขาเปลี่ยนดีไซน์มาใหม่หมดเลยค่ะเป็นดีไซน์ขอบเหลี่ยมแบบนี้นะคะหน้าจอชิดขอบไร้ปุ่มโฮมและ Touch ID นะคะเขาก็เปลี่ยนมาไว้ที่ปุ่ม Power ด้านบนแบบนี้ค่ะซึ่งดีไซน์เนี่ยคล้ายกับ iPad Air 5เลยนะคะถัดมานะคะด้านล่างเนี่ยพอร์ตเขาก็เปลี่ยนไปเป็นพอร์ต USB-C ด้วยส่วนด้านข้างนะคะก็จะเป็นลำโพงซึ่งรอบนี้ Apple เขาเปลี่ยนมาให้เป็นลำโพงแบบ2ตัวแบบแนวนอนนะคะเหมือนกับ iPad Air 5เหมือนกันถัดมาด้านข้างก็จะเป็น Smart Connector นะคะเอาไว้เชื่อมต่อกับ Magic Keyboard Folio นั่นเองค่ะถ้าเราดูโดยรวมของดีไซน์ตัว iPad Gen 10แล้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะคล้ายแล้วก็เหมือนกันกับ iPad Air 5เลยค่ะ
ถึงแม้ว่าดีไซน์จะคล้ายกันแต่ก็ยังมีจุดที่แตกต่างกันอยู่นะคะเพราะว่าในตัว iPad Gen 10เนี่ยจะไม่มีแถบแม่เหล็กด้านข้างเอาไว้เชื่อมต่อกับ Apple Pencil รุ่นที่2ค่ะเพราะว่าในตัว Gen 10เขารองรับแค่ Apple Pencil รุ่นที่1เท่านั้นเดี๋ยวพลอยจะทดลองใช้ Apple Pencil รุ่นที่2ในการดูดติดกับตัวเครื่องดูนะคะนี่อันนี้มันก็ยังสามารถดูดติดกับตัวเครื่องได้เพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กนั่นเองแต่ว่าไม่สามารถเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานวาดเขียนบน iPad Gen 10ได้ค่ะนอกเหนือจากดีไซน์ภายนอกแล้วนะคะก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่พิเศษมากๆสำหรับ iPad Gen 10ก็คือกล้องหน้า Apple เขาย้ายจากตัวด้านบนตรงนี้นะคะมาไว้เป็นแนวนอนตรงนี้จึงทำให้ไม่มีแถบแม่เหล็กด้านข้างนะคะจึงไม่สามารถรองรับ Apple Pencil รุ่นที่2ได้นั่นเองค่ะถัดมานะคะเรามาดูสเปคของตัวเครื่อง iPad Gen 10กันบ้างค่ะ Apple นะคะเขาใส่ชิป A14 Bionic เข้ามาใน iPad Gen 10รุ่นนี้นะคะ CPU ให้มา8คอ GPU 4คอนะคะรวมถึง Neural Engine เนี่ยให้มา16คอเลยทีเดียวสำหรับเรื่องหน้าจอของ iPad Gen 10นะคะ Apple เนี่ยเขาอัปเกรดให้ไปใช้หน้าจอ Liquid Retina 10.9 นิ้วเหมือนกับ iPad Air 5เลยค่ะถึงแม้ว่าหน้าจอทั้ง2หน้าจอเนี่ยจะเหมือนกันแต่ว่าเวลาที่พลอยได้ทดลองใช้งานเขียน Apple Pencil ลงไปบนหน้าจอ iPad Gen 10แล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันมีความหน่วงแล้วก็รู้สึกลอยๆกว่านะคะเมื่อเทียบกับ iPad Air 5ที่พลอยเคยได้ลองใช้งานมานะคะเพราะว่าในตัว iPad Air 5เนี่ยเขามีหน้าจอแบบ Full Lamination จึงทำให้เรารู้สึกเหมือนเขียนลงไปบนกระดาษจริงๆแต่ว่าใน iPad Gen 10เนี่ยมีความลอยๆนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่เกินไปค่ะของ iPad Gen 10นะคะในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยไม่ได้มีการอัปเกรดเพิ่มเติมนะคะเพราะว่า Apple เขาก็ยังคงให้ใช้กล้องเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์ความละเอียด12ล้านพิกเซลเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นกล้องหลังเนี่ยเขาได้รับการอัปเกรดเพิ่มขึ้นค่ะจากเดิมใช้8ล้านพิกเซลนะคะตอนนี้เนี่ยได้อัปเกรดเพิ่มเป็น12ล้านพิกเซลเหมือนกับ iPad Air 5เลยแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอแบบ 4K ได้แล้วด้วยค่ะซึ่งจากที่พลอยได้ทดลองใช้งานกล้องหลังเปรียบเทียบระหว่าง iPad Gen 10กับ Gen 9เนี่ยรู้สึกว่ากล้องหลังนะคะมีความคมชัดมากขึ้นแล้วก็ถ่ายภาพหรือว่าวิดีโอเนี่ยได้สมูทมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของกล้องหน้านะคะพลอยรู้สึกว่าหลังจากที่ได้ทดลองใช้งานดูแล้วเนี่ยสำหรับกล้องหน้าแนวนอนของ iPad Gen 10นะคะวิดีโอคอลหรือว่าประชุมงานกับเพื่อนๆ เนี่ยเราสามารถ eye contact กับคนที่อยู่ในกล้องได้ดีมากๆแล้วก็ตัวเราเนี่ยก็จะอยู่กลางเฟรมเสมอถ้าเทียบกับ iPad Air 5นะคะที่เป็นกล้องแบบแนวตั้งเนี่ยเราอาจจะต้องขยับตัว iPad เพื่อหาเฟรมให้เราอยู่ตรงกลางด้วยแล้วก็จะต้องมองเข้าไปที่เลนส์กล้องนะคะเพื่อ eye contact กับคนที่อยู่ในกล้องนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากว่าเราลองถ่ายกล้องหน้าของ iPad Gen 10เป็นแบบแนวตั้งดูนะคะก็อาจจะต้องขยับองศา iPad ให้ตัวเราอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมเหมือนกับที่เป็นกล้องแนวตั้งของ iPad Air 5เลยนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ใช้งาน iPad กันแบบแนวนอนอยู่แล้วนะคะการที่ Apple เขาย้ายกล้องจากแนวตั้งมาเป็นแนวนอนเนี่ยก็จะช่วยให้เราใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นยิ่ง iPad Gen 10เนี่ยเขารองรับฟีเจอร์ Center State ด้วยก็จะช่วยให้ใช้งานควบคู่กันได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่ว้าวมากๆเลยสำหรับ iPad Gen 10นะคะก็คือพอร์ต USB-C ตัวนี้ค่ะ Apple เขาอัปเกรดจากพอร์ต Lightning ไปเป็นพอร์ต USB-C ใน iPad รุ่นเริ่มต้นอย่าง Gen 10ตัวนี้แล้วนะคะพอร์ตนี้เนี่ยเป็นพอร์ต USB 2.0 ที่มีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลอยู่ที่480 Mbit per second ค่ะเมื่อเทียบกับ iPad Gen 9นะคะความเร็วเนี่ยเทียบเท่ากันเลยเปลี่ยนแค่พอร์ต USB-C เท่านั้นค่ะแต่ว่านอกเหนือจากการถ่ายโอนข้อมูลได้แล้วเนี่ยเจ้าตัวพอร์ตนี้ยังสามารถทำอะไรอื่นๆได้มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับสายแลนที่บ้านและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยพลอยก็ได้ทดลองถ่ายโอนข้อมูลดูแล้วนะคะก็รู้สึกว่าทำได้ดีแล้วก็เร็วเหมือนกันเลยค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่พลอยรู้สึกชอบมากๆเลยนะคะก็คือเจ้าตัว Magic Keyboard Folio ตัวนี้ค่ะ Apple เขาผลิตออกมาสำหรับ iPad Gen 10โดยเฉพาะเลยนะคะ Layout ของตัวแป้นพิมพ์เนี่ยพลอยรู้สึกว่ามันเหมือนกับคีย์บอร์ดบน Mac เลยค่ะเขามีปุ่มฟังก์ชันมาให้ด้วยเวลาใช้งานเนี่ยก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังทำงานพิมพ์งานเอกสารเหมือนที่เราทำงานอยู่บนเครื่อง Mac เลยรู้สึกว่าสะดวกสบายมากๆเลยค่ะซึ่งดีไซน์ของตัว Magic Keyboard Folio ตัวนี้นะคะ Apple เขาดีไซน์ออกมาแบ่งเป็น2ชิ้นส่วนด้วยการเพิ่มความอเนกประสงค์ในการใช้งานมากขึ้นเวลาที่เราพิมพ์งานอยู่นี้เสร็จปุ๊บนะคะแล้วเราอยากจะย้ายไปดูคอนเทนต์อย่างอื่นนะคะเราก็สามารถถอด Magic Keyboard ตัวนี้ออกมานี่แล้วเราก็ถือดูอย่างนี้หรือว่าเราจะตั้งวางแบบนี้ก็ได้นี่สามารถปรับระดับแบบนี้ได้ด้วยนี่ส
ำหรับ Magic Keyboard Folio ตัวนี้นะคะเชื่อมต่อกับ iPad ด้วย Smart Connector ตรงนี้ค่ะไม่ได้เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องคอยชาร์จแบตด้วยเวลาที่จะพกออกไปใช้งานนอกบ้านเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อแบบนี้แล้วก็พกออกไปได้เลยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมดด้วยค่ะนอกจาก Magic Keyboard Folio แล้วนะคะ Apple เขาก็ยังมี Smart Folio ซึ่งเป็นเคสสำหรับ iPad Gen 10ด้วยค่ะนี่แบบนี้สำหรับวิธีการเชื่อมต่อ Apple Pencil กับ iPad Gen 10รุ่นนี้นะคะก็คือเราจะต้องมีหัวแปลงอะแดปเตอร์ USB-C ตัวนี้ก่อนค่ะวิธีการนะคะก็คือให้เราเสียบ Apple Pencil ไปที่หัวแปลง USB-C นะคะแล้วก็ทำการเสียบสาย USB-C ไปอีกข้างนึงส่วนปลายสายนะคะก็เสียบไปที่ iPad ค่ะนี่เพียงเท่านี้นะคะก็จะเป็นการเชื่อมต่อ Apple Pencil กับ iPad Gen 10เรียบร้อยแล้วระหว่างนี้ก็จะเป็นการชาร์จแบต Apple Pencil ไปในตัวด้วยแต่ว่าในตัว iPad Gen 10จะไม่รองรับเวลาที่เราชาร์จแบตไปด้วยแล้วก็ใช้งาน Apple Pencil ไปด้วยได้นะคะเราจะต้องทำการถอด Apple Pencil ออกก่อนนะคะเราถึงจะสามารถใช้งาน Apple Pencil บน iPad Gen 10ได้ค่ะสำหรับ iPad Gen 10นะคะเขารองรับ Bluetooth 5.2 ค่ะซึ่งได้รับการอัปเกรดจาก iPad Gen 9นะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อ Bluetooth ได้เร็วขึ้นแล้วก็ลดความหน่วงมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของ Wi-Fi 6E นะคะก็จะช่วยให้เราสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับใครที่ซื้อ iPad Gen 10มาแล้วนะคะ Apple เขาก็จะอัปเดตเป็น iPad OS 16.1 ให้เราเรียบร้อยเลยค่ะแน่นอนว่า iPad Gen 10นะคะสามารถใช้งานควบคู่กับ iPad OS 16.1 ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะว่า Apple เขาอัปเกรดไปใช้ชิป A14 Bionic แล้วไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ Scribble ภาษาไทยนะคะเราก็สามารถเขียนได้ลื่นไหลมากขึ้นรวมถึงแอป Freeform ที่มีเข้ามาใหม่ใน iPad OS 16นะคะเราก็สามารถใช้งานใน iPad Gen 10ได้ด้วยค่ะแต่ว่าฟีเจอร์ State Manager ใน iPad Gen 10นะคะจะไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ค่ะเพราะว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยรองรับใน iPad รุ่นชิป Apple Silicon นะคะก็คือ iPad รุ่นชิป M1 แล้วก็ชิป M2 รวมถึง iPad Pro รุ่นชิป A12Z และ A12X ด้วยค่ะiPad รุ่นนี้เนี่ยเหมาะกับใครก็ต้องบอกก่อนว่า iPad Gen 10รุ่นนี้ยังถือว่าเป็น iPad รุ่นระดับเริ่มต้นอยู่นะคะเพียงแต่ว่าปรับเปลี่ยนไปใช้ดีไซน์ใหม่นั่นเองค่ะถ้าหากว่าตอนนี้เนี่ยใครที่ยังใช้ iPad Gen 7 Gen 8หรือว่า Gen 9อยู่แต่ว่ายังไม่อยากอัปเกรดไปใช้ iPad รุ่นอื่นนะคะก็เปลี่ยนมาใช้ iPad Gen 10ก็ถือว่ายังคุ้มค่าอยู่ค่ะแต่ถ้าหากว่าใครที่ชอบใช้งาน Apple Pencil รุ่นที่2นะคะก็อาจจะต้องพิจารณานิดนึงเพราะว่า iPad Gen 10รุ่นนี้เนี่ยรองรับแค่ Apple Pencil รุ่นที่1เท่านั้นค่ะถ้ามาดูกันในเรื่องของดีไซน์นะคะ iPad Gen 10รุ่นนี้เนี่ยถือเป็น iPad ดีไซน์ใหม่ที่ราคาถูกที่สุดถ้าใครชอบใช้งาน iPad ดีไซน์ใหม่และแต่อยากซื้อในราคาที่ย่อมเยาลงมา iPad Gen 10ตัวนี้ก็ถือว่ายังตอบโจทย์อยู่ค่ะโดยรวมหลังจากที่พลอยได้ทดลองใช้งาน iPad Gen 10ดูแล้วนะคะพลอยรู้สึกชอบเวลาใช้งานมากๆเลยเหมือนกับไม่ได้ใช้งาน iPad รุ่นเริ่มต้นอยู่เลยนะคะอาจจะด้วยเรื่องของดีไซน์ใหม่แล้วก็ตัวชิปที่ Apple เขาอัปเกรดให้มีความเร็วแล้วก็มีความแรงมากกว่าเดิมและอุปกรณ์เสริมนะคะพลอยก็รู้สึกชอบมากๆเลยค่ะก็คือเจ้าตัว Magic Keyboard Folio ตัวนี้สำหรับการวาง layout เนี่ยเหมือนเรากำลังพิมพ์งานอยู่บนคีย์บอร์ดบน Mac เลยนะคะก็จะช่วยให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นมีปุ่มฟังก์ชันเพิ่มแสงลดแสงเพิ่มเสียงลดเสียงแบบนี้ก็คือใช้งานสะดวกมากๆเลยค่ะแต่อาจจะติดตรงในเรื่องของการเชื่อมต่อ Apple Pencil นะคะเพราะว่าเราอาจจะต้องพกสายชาร์จไปอีก1พกอะแดปเตอร์หัวแปลง USB-C ไปอีก1นะคะเพื่อที่ทำการเชื่อมต่อ Apple Pencil หรือว่าในการชาร์จ Apple Pencil นั่นเองค่ะสำหรับ iPad Gen 10นะคะตอนนี้เนี่ยวางขายแล้วที่หน้าร้าน Apple Store ทุกสาขารวมถึงร้านตัวแทนจำหน่ายด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปลองเล่นที่หน้าร้านกันได้เลยค่ะสำหรับราคา iPad Gen 10นะคะในรุ่น 64GB เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 17,900 บาทและความจุ 256GB ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 23,900 บาทค่ะถ้าใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอยากเอามาแลกเปลี่ยนหรือว่าเอามาแชร์กันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ